ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเลขเด็ดนะคะทางช่องทางทีวีดอทมีแล้วก็อีกหลายช่องทางโดยเฉพาะ3 BB กิกะทีวีนะคะซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการที่เรามาวิเคราะห์ตัวเลขการเด็ดแต่ละงวดนะคะเพื่อเป็นแนวทางในเรื่องของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะทางรายการเนี่ยสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะนอกจากรายการเราจะมีการวิเคราะห์ดวงแล้วเนี่ยนะก็ยังมีการวิเคราะห์ดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะในรอบนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ดวงชะตาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะวันที่1พฤษภาเป็นวันแรงงานนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันแรงงานด้วยค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าดวงชะตาในแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างนะคะดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15พฤษภาเลยว่าดวงของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเราจะมาว่าเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของหน้าที่การงานเลยการงานของคุณช่วงนี้นะคะเป็นสิ่งนึงที่ค่อนข้างหนักเหนื่อยอยู่พอสมควรนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะต้องระมัดระวังนะการที่อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่มากๆเนี่ยจะถูกผู้ใหญ่เรียกใช้งานที่มันเกินหน้าที่เราเกินขอบเขตของเรานะคะอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เหน็ดเหนื่อยอยู่พอสมควรแล้วก็มันก็เหนื่อยไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงแต่ในเรื่องของการลงทุนค่ะโอเคถ้าคุณทำงานคุณจะมีการลงทุนคุณมีกิจการหรือมีธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่มีหุ้นส่วนร่วมด้วยนะคุณทำได้อย่าลงมืออย่าทำอะไรคนเดียวนะคะจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณมีหุ้นส่วนคุณมีเพื่อนคู่คิดนะมันค่อนข้างดีกว่านะคะอันนี้ต้องบอกเลยแล้วมันจะเป็นในเรื่องของตัวเงินตัวทองมาให้คุณด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าได้คว้ากำไรกันละแล้วในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้นะอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการเงินบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่ต้องกลัวยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่คุณคาดหวังไว้จะมานะในเรื่องเงินเงินทองในยังไงก็มาถึงมือแน่นอนใครที่มีลูกหนี้อยู่นะคะลองหลังวันที่6ไปแล้ว6พฤษภาคมไปแล้วนะลองเอ่ยปากทวงถามดูคุณมีโอกาสที่จะได้คืนมาบ้างถึงแม้จะไม่เต็มจำนวนหนี้สินที่เขายืมไปนะแต่คุณจะได้คืนในบางส่วนอันนี้ก็ถือว่าดีนะแล้วหลังวันที่6พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยก็ยังเหมาะกับการติดต่อในเรื่องเงินทองขอกู้ยืมขอเครดิตหรือขอสินเชื่อต่างๆก็ยังเหมาะด้วยรวมถึงมีเรื่องที่ได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้ก็ยินดีด้วยได้เช่นกันเราจะมาดูในเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเนื่องจากคุณจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับบุคคลมากหน้าหลายตาให้ระมัดระวังปัญหารักซ้อนนะคะเพราะว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีคนอื่นเข้ามานะคะในชีวิตเราอีกถ้าคุณไม่หนักแน่นพอนะคะมีโอกาสเกิดรักซ้อนจนทำให้ความรักของคุณเนี่ยเกิดความระหองระแหงแล้วถ้าเกิดคุณไม่ระมัดระวังให้ดีมันถึงขั้นเลิกรากันอันนี้อาจารย์รักต้องขอเตือนเลยนะคะสำหรับคนโสดต้องบอกไปนิดนึงว่าแม้จะมีใครเข้ามาดูนิดๆดูนานๆศึกษากันนานๆว่าเขามีใครหรือยังโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเลิกรากับแฟนเลิกรากับคนรักแล้วเข้ามาในชีวิตคุณมันมีโอกาสที่คนรักเก่าของเขาจะกลับคืนเข้ามานะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยจะรักใครจะคบใครให้คบเป็นลักษณะของเพื่อนไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสถานภาพเป็นคนรักนะคะอันนี้ต้องเตือนไว้จริงๆเลยในเรื่องของตัวเลขมงคลของคนที่เกิดพฤหัสบดีเนี่ยเลข0เลข3ก็เลข5อันนี้จะเป็นเลขมงคลของคุณนะคุณทรัพย์ของคุณนะคะก็จะอยู่กับเพศตรงข้ามที่อายุน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะดูแลถ้าเรามีเขาเรียกว่าเรามีบริวารมีอะไรเนี่ยเราอาจจะดูแลตรงนี้ให้เขานิดหนึ่งนะคะถ้าเขาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเราก็อาจจะช่วยเหลือเขาตรงนั้นนะหรืออาจจะใช้เขาไปซื้อในเรื่องของตัวเลขต่างๆให้เรานะคะช่วงนี้นะหากอยากจะเสริมดวงต้องบอกเลยค่ะว่าให้แต่งกายด้วยเครื่องประดับที่มีความแวววาวนะคะเช่นเพชรก็ได้นะคะเครื่องเงินคริสตัลนี้ได้หมดนะคะแล้วปู่ฤาษีรัชกาลที่5แล้วก็พระนางเรือร่มค่ะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถที่จะขอพรกับพระองค์ท่านได้นะคะแล้วก็เคล็ดลับวันเสี่ยงโชคค่ะใส่บาตรอุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัวเรานี่แหละค่ะนะคะให้กับครูบาอาจารย์ในตัวเราแล้วก็ให้อธิษฐานขอพรขอโชคขอลาภ
อันนี้ก็จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะเราจะมาเข้าช่วงของตัวเลขของทักษะนะคะว่าผังทักษะเราเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เลขในดวงใจของอาจารย์ก็คือเลข1กับเลข8นะคะซึ่งเป็นเลขส่วนตัวที่ชอบนะคะและทุกท่านสามารถที่จะนำตัวเลขอีก4ตัวเนี่ยเข้ามาจับคู่กันได้นะคะว่าจับคู่แล้วมันจะเป็นเลขอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังเข้ามาหาเราแล้วก็รู้สึกว่าการติดเชื้อค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้มากนะคะอย่าลืมหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องสวมใส่อย่าลืมว่าเราต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างอันเนี้ยไอ้รักษาระยะห่างเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเห็นว่าพวกเราไม่ค่อยจะรักษาระยะห่างกันสักเท่าไหร่นักนะคะอย่าลืมนะกินร้อนช้อนเรานะคะอันนี้อาจารย์รักห่วงมากๆเลยแล้วรอบนี้นะลอตเตอรี่เราจะออกวันที่2พฤษภาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแรงงานนะคะแล้วขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์รักสักนิดนึงค่ะช่วยกดวิวกดแชร์ให้อาจารย์รักเลขเด็ดด้วยเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะกับรายการรักเลขเด็ดทางช่องทางซีมีดอทมีแล้วก็ช่องทางอื่นๆโดยเฉพาะ 3BB กิกะทีวีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ